อัปเดตข่าวสารของสาวแบ็คพิงค์กันสักหน่อยค่ะพวกเธอค่ะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง10สาขาใน China Year End Award ปีนี้ด้วยนะคะทั้งศิลปินค่ะที่ขายดีที่สุดจากแบบเดี่ยวนะแล้วก็แบบอัลบั้มค่ะรวมไปถึงนะคะอัลบั้มที่ขายดีแห่งปีซิงเกิลที่ขายดีที่สุดคือเยอะมากเลยนะคะเป็น10สาขากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมส่วนรายชื่อผู้เข้าชิงใน Best Selling Artist Album ค่ะก็ตามนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละคนค่ะก็ฮอตทั้งนั้นแต่ว่า Blackpink ค่ะมีสาขาที่เข้าชิงเยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวรอเขาประกาศรางวัลอีกทีนะคะแอดจะมาอัปเดตให้ทราบเนาะแต่อันนี้ค่ะในเกาหลีค่ะไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะเขาประกาศไปเมื่อวานค่ะ Blackpink ได้รับรางวัล DMC Most Popular Star นะคะสาขานักร้องหญิงของงาน Asia Artist Award ปีนี้นั่นเองยินดีกับสาวแบ็คพิงค์ด้วยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะเห็นมีภาพญาติของน้องลิซ่านะที่เธอค่ะบินจากสวิตเนี่ยมีมาซัพพอร์ตน้องลิซ่านะที่ปารีสด้วยเหมือนกันก็ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันค่ะเธอนั้นก็ตามมาดูคอนเสิร์ตเป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่าตลอดเลยนะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะก็มีภาพใหม่ๆนะมาให้เห็นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกนะคะว่าเจนนี่ค่ะเธอพลังเหลือมากๆเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยก็มีการไปงาน after party กับเจ้าของแบรนด์ชักสมูทนะคะซึ่งก็เป็นกระเป๋าใบจิ๋วสุดหรูอันนี้ค่ะแล้วก็มีไปเจอเพื่อนของเธอนะนั่นก็คือคุณโจนาธานค่ะก็มีการมาอัปเดตรูปภาพนะบอกว่าเจอกันอีกด้วยเรียกว่าเจนนี่ค่ะเป็นสายวาบตัวจริงเลยนะคะไปทุกที่ทั่วปารีสกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะทำงานตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเจนนี่เลยนะคะส่วนงานอื่นๆค่ะช่วงนี้ไม่มีนะคะพวกเธอค่ะจะได้หยุดพักหลายวันอยู่เหมือนกันแล้วก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตอีกทีค่ะในวันที่15ธันวาที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กก็จะตรงกับเวลาไทยก็คือตี2ของวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า